เรือนะครับทั้งหมดเขาฝึกงานหรือที่เรียกว่าช็อปนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอาวุธอะไรอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็โรงนอนนะครับที่หนึ่งนะครับศาลาท่าน้ำร้านค้าผมพันตำรวจโทอดิศักดิ์ชูพันธ์รองผู้กับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลมินบุรีรวม100นายมารอรับการรับฟังโอวาทก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่เรารวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าครับมีใครอยากทำแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าไปอยู่ก็มีก็เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างนะหันหลังเลยหันหลังเลยโอเค